โอเคโอเคนะผมก่อนที่จะไปชมคลิปนะผมก็อย่าลืมกดติดตามแอค TikTok ของผมด้วยนะครับผมก็มาเปิด TikTok ครั้งแรกเลยแล้วก็จะโพสอะไรชีวิตประจำวันของผมแล้วผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม TikTok ผมด้วยเจ็บไอ้เชี่ยวอยู่บ้านเปล่าคลิปไหนที่มึงบอกให้กูทำวันสวดของโรงเรียนน่ะก็คลิปนี้ไงเนี่ยก็ต้องถ่ายอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นก็ถ่ายอยู่เหรอกูเพิ่งเห็นนั่นโต๊ะทำงานมึงอยู่โอเคผมก็จะมาทำคลิปบนซวยของโรงเรียนกันนะผมแทนที่คิวแล้วก็คือเขาขี้เกียจนะครับผมก็เลยวาดขี้ก้านอย่างผมขึ้นมาแทนซึ่งวันนี้นี่ผมก็จะมาเล่าเรื่องวันดงซวยของโรงเรียนนะผมสำหรับห้อง6/1กับ6/2อยู่โรงเรียนวัดใหม่นะครับผมปกติผมอยู่โรงเรียนชาลัดวันแรกเนี่ยผมก็คือไปโรงเรียนเลยไปโรงเรียนแล้วเก็บกระเป๋าไปตั้งแถวที่หน้าเสาธงนะครับผมเหมือนเดิมพอทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปเรียนนะครับผมเรียนไปเรียนมาจนถึงค่าพักเที่ยงพอถึงค่าพักเที่ยงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปกินอาหารใช่ไหมล่ะพอกินเสร็จเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรทำข้างล่างนะผมก็เลยขึ้นมาบนห้องพอผมขึ้นมาบนห้องเนี่ยก็เจอกับเพื่อนกันอยู่4 คนนั่นเองนะผมนั่นก็คือมีกันอยู่4 คนขโมยกระดาษเครื่องบิดกระดาษของไอ้ตอมมานะผมเพื่อนผมเองก็มีกันอยู่4 คนนะผมมีไอ้ไผ่ไอ้พลอย1ชมพู่แล้วก็อีกคนนึงนั่นก็คือแตงโมนะผมมันจะอ้วนๆหน่อยแต่ผมไม่กล้าวาดกลัวมันดิ้งเดียมันด่าซึ่งพอผมขึ้นไปเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรทำนะผมก็ว่าจะขึ้นมานอนสักหน่อยแต่พรุ่งนี้มันอยู่ไงผมก็เลยตัดสินใจว่าไปเล่น5/2ดีกว่าพอผมไปที่ห้อง6/2เนี่ยก็งงนะผมว่าเฮ้ยมันหายกันไปไหนหมดวะพอผมกลับมาที่ห้องอยู่รอบผมก็จะพูดว่ายังไงดีอะคืองงอะคือมันยังไงดีคือไม่เคยเป็นมาก่อนแต่มันเป็นอะคือ6/1กับ6/2เนี่ยมันที่มันเคยไม่เคยผูกมิตรกันดันมาผูกมิตรกันเนี่ยคือมันไม่เคยเป็นเพื่อนกันเลยนะห้องเนี้ยผมก็งงเนาะเพราะว่าเพื่อนผมไม่เคยบอกนะว่าเคยมีเพื่อนคนอื่นมีกับ6/1แล้วเอ้ย6/1กับ6/2นะผมก็ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนจนกระทั่งเล่นไปเล่นมามีเพื่อนคนนึงที่ชื่อว่า2นะครับผมวิ่งมาบอกว่าเอ้ยคุณครูเรียกลงไปข้างล่างผมก็ตกใจเลยว่าคิดว่าเออโดนแล้ววะไงก็โดนนะเล่นซะเสียงดังเลยไม่มีอะไรทำนะเราเล่นซะเสียงดังพอเราก็ลงไปข้างล่างนะผมกับเพื่อนที่6/1กับ6/2นะครับผมก็ลงไปแต่ผมเนี่ยจะลงไปช้าหน่อยเพราะว่า6/1กับ6/2เนี่ยลงไปเร็วมากผมเตรียมของช้าตอนแรกผมคิดว่าลงไปเรียนวิชาการงานตอนบ่ายนะผมพอผมลงไปเนี่ยก็เห็นครูผู้ชายกับครูผู้หญิงคือครูปุ๊กกับผมจำไม่ได้นะผมก็ขอโทษด้วยนะจำไม่ได้มันจำยากนะผมชื่อครูซึ่งครู2 คนเนี่ยเขาก็ตอนแรกผมคิดว่าไม่มีอะไรจนกระทั่งครูผู้หญิงเนี่ยหยิบไม้ขึ้นมานะผมเป็นไม้เหมือนเป็นไม้พันด้วยสก็อตเทปสีเขียวเนาะตอนแรกผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าถ้าผมลงมาตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็กลัวนะไอ้เพื่อนที่มันเป็นเล่นกันเนี่ยเล่นถูกระดานเช็ดกระดานเนี่ยมันก็โดนไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีแค่3 นาทีกว่านะผมไม่